คุณหมอบอกว่าต่อมอะดีนอยดีไซน์โตมากฮะคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้เอาออกใช่เอาออกพร้อมกันกับต่อมทอนซิลไปเลย นี่ๆๆไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะวันนี้แม่กุ้งพาดีไซน์มาหาหมอนะมาตรวจต่อมทอนซิลนะคะเนื่องจากว่าน่าจะว่าดีไซน์ป่วยบ่อยใช่ไหมแล้วเวลาที่ป่วยอ่ะก็คือจะเป็นไข้สูงมีไข้สูงนะแล้วคุณหมอก็บอกว่าดีไซน์มีต่อมทอนซิลโตกว่าเด็กปกติซึ่งมันทำให้แบบต่อมทอนซิลน่ะเหมือนกับว่าเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อโรคอ่ะเวลาแบบมีอะไรกินอะไรเข้าไปคอใช่ก็คือเวลากินอะไรหรือว่ามีอะไรผ่านทางลำคอใช่ไหมแบบอะไรที่มันเป็นเชื้อโรคอะไรเงี้ยมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นไงก็จะทำให้ป่วยบ่อยวันนี้เราก็เลยมาหาหมอเพราะว่าคุณหมอเด็กแนะนำว่าผ่าตัดออกก็ได้จะได้ไม่ป่วยบ่อยวันนี้เราก็เลยมาปรึกษาคุณหมอว่าแบบเอ้ยผ่าไหมอะไรยังไงดีไหนแม่ขอดูหน่อยอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาล นะคะทุกคนไหนหนูลองอ้าปากกว้างให้ดูหน่อยแม่ไม่แน่ใจนะว่าเงยหน้านี่ๆๆไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไหมอีกรอบนึงขอดูอีกรอบนึงหน่อยเห็นไหมเดินคุณหมอบอกว่าต่อมทอนซิลด้านขวาดีไซน์นะคะทุกคนจะโตกว่าเด็กปกตินิดนึงวันนี้มาหาคุณหมอเฉพาะทางกันเนาะให้คุณหมอแนะนำว่าควรที่จะผ่าดีไหมหรือว่าอะไรยังไงเนาะตอนนี้ก็รอพบคุณหมออยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะใส่ผ้าปิดจมูกไว้ค่ะหนักเท่าไหร่22กิโลเมตรเลยตอนนี้คุณหมอก็ให้ดีไซน์มาเอ็กซเรย์ดูต่อมอะดีนอยนะคะทุกคนว่าถ้าเกิดว่าต่อมอะดีนอยโตก็จะได้ผ่าตัดพร้อมกันกับต่อมทอนซิลเลยเนาะตอนนี้ก็รอดีไซน์เอ็กซเรย์อยู่นะคะไปรอที่นู่นเลยเหรอคะค่ะไปตอนนี้ก็ตรวจเสร็จแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่คุณหมอให้ไปเอ็กซเรย์ดูต่อมอะไรนะแม่ก็จำชื่อไม่ค่อยได้ต่อมอดีนอยอ่ะคุณหมอให้ดีไซน์ไปเอ็กซเรย์ดูต่อมอดีนอยนะคะผลก็ปรากฏว่าเป็นไงคะดีไซน์ใช่คุณหมอบอกว่าต่อมอดีนอยดีไซน์โตมากฮะซึ่งคุณหมอก็โตจนเกือบจะไม่มีช่องว่างอันนี้เหลือแล้วอ่ะมันคือคนปกติมันจะมีช่องว่างระหว่างต่อมอดีนอยกับอะไรนะลิ้นไก่ไม่ใช่ต่อมอดีนอยกับลิ้นไก่มันจะมีช่องว่างเหลืออยู่แต่ของดีไซน์อ่ะแบบมันเหลือน้อยมากคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้เอาออกใช่เอาออกพร้อมกันกับต่อมทอนซิลไปเลยจะได้แบบว่าเจ็บทีเดียวผ่าทีเดียวใช่ไหมแล้วก็การที่เอาออกอ่ะมันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรกับร่างกายนะคะทุกคนแบบไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะว่าคือเก็บไว้มันก็ไม่ดีอยู่แล้วมันทำให้ป่วยบ่อย เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สรุปแล้วก็คือดีไซน์ก็จะผ่าตัดเอาต่อมทอนซิลกับต่อมอดีนอยออกเนาะ แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอให้ดีไซน์สอบให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวสงกรานต์เราก็จะไปบ้านยายกันก็คาดว่าน่าจะผ่าหลังสงกรานต์ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนผ่าแม่ก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะทุกคนดีไซน์กลัวไหม กลัวเหมือนกันเนาะแอบกลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าคำว่าผ่าตัดอะเนาะมันก็ดูน่ากลัวเนาะแต่คุณหมอบอกว่าไม่มันคุณหมอบอกว่ามันแบบมันผ่าตัดเล็กๆอ่ะผ่าตัดนิดเดียวผ่าตัดเล็กอะเนาะแบบไม่ได้น่ากลัวโอเคปะเดี๋ยวหลังสงกรานต์ตอนผ่าตัดยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เรากลับบ้านกันก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย